สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Blue Sky Channel นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมจัดจัดจัดทีมะกาญจนภัยรินนี่คือฟ้าทลายโจร นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราจะมานั่งเล่าข่าวกันเราจะมานั่งอ่านข่าวนั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าตอนนี้เหตุบ้านการเมืองมันไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ผมไม่มีคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแหมเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าเอ๊ะแต่ก่อนเราอยู่กันได้ยังไงโดยที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแต่พอมาวันนี้โอ้โหพอไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีรู้สึกว่าตัวเองขาดหายอะไรไปบางสิ่งบางอย่างอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดของผมนั้นนะครับปริ้นออกมาเป็นกระดาษเรียบร้อยแล้วเป็นหัวข้อไปแล้วก็วันนี้นะครับยังติดต่อกันผ่านทาง Facebook Twitter ได้เพราะว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสัญญาณยังใช้ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะลิงก์เข้าไปในหน้าเพจของผมทันทีเลยนะครับใครก็ตามที่อยากจะส่งข้อความอะไรมาทางหน้าเพจของผมก็เชิญได้เลยที่ www.facebook.com/jadjad นะครับในนี้ก็จะเป็นเรียลไทม์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพยายามกด refresh ไปเรื่อยๆนะฮะรวมถึงที่ Twitter www.twitter.com/jadjad นะครับที่ Blue Sky Channel ของเราก็เหมือนเดิมนะครับ @bluesky_channel ทั้ง Twitter แล้วก็ทั้งใน Facebook นะครับยังคงส่งข้อมูลกันเข้ามาได้รู้สึกว่าวันนี้นั้นนะฮะใน Twitter ของผมแล้วก็ใน Facebook ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของกองทุน เพื่อเยียวยาผลกระทบจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมตั้งแต่ปี48ถึงปี53เนี่ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วผมยังจะขอบอกไปทางคุณผู้ชมอีกนะฮะว่าคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่ชอบส่งคลิปโป้มาให้ที่หน้าเพจของผมเนี่ยขอให้เลิกนะครับเพราะว่าหน้าเพจของผมไม่ใช่เพจคลิปโป้เข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างล่าสุดมีมาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบลบนะครับไม่ชอบลบเวลาใครส่งอะไรมาก็ตามเนี่ยทางหน้าเพจของผมจะไม่ลบทิ้งไม่ว่าคุณจะส่งเข้ามาเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการเยียวยากองทุนนู้นกองทุนนี้จะส่งเข้ามาขายของขายกระเป๋าขายลิปสติกขายอะไรล่ะขายยาบำรุงขายวิตามินขายเครื่องออกกำลังกายมีส่งมาทั้งหมดเลยเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าผมตื่นเช้าขึ้นมานี่มีคลิปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นคลิปเหมือนคลิปลามกอนาจารอะไรก็ไม่รู้เข้าไปที่หน้าเพจของผมนะครับแล้วก็เข้าไปกดคอมเมนต์กันเยอะๆกันละกันผมเองก็ไม่ลบออกหรอกจะได้รู้ว่าใครที่เป็นต้นตอที่ส่งมาแต่ว่าอย่ากดแชร์กันก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกดไลค์ด้วยนะครับอยากจะส่งอะไรเข้ามาก็ส่งกันมาก็แล้วกันผมเป็นพวกประเภทที่ว่าไม่ลบข้อความของคุณอยู่แล้วทาง Facebook นะครับก็ถือได้ว่าก็เป็นการประจานกันไปสำหรับใครก็ตามที่ชอบส่งอะไรมาบ้าๆบอๆเนี่ยนะฮะอ้าวโอเควันนี้เนี่ยนะครับหนังสือก็ยังคงมีแจกกันอยู่นะครับเหมือนเดิมครับเรามีกันหลายเล่มเลยทีเดียวนี่คือหนังสือที่จะแจกกันในวันนี้แจกมา3วันแล้วประเทศไทยของเราอย่าให้ใครเผาอีกโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็จะมาแฉทั้งหมดเลยข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักนั่นแหละฮะปี48ถึงปี53มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงที่การเผาตรงสี่แยกราชประสงค์แล้วก็การเผาศาลาว่าการจังหวัดต่างๆนะครับในประเทศไทยก็ต้องขอสารภาพแล้วครับว่าส่วนของซีดีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเป็นซีดีที่รวบรวมเหตุการณ์ต่างๆมาผมก็ยังไม่ได้มีเวลาดูสักทีก็คาดว่าคืนนี้ก็ไม่น่าจะได้มีเวลาดูหรอกครับน่าจะได้ดูคืนวันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์น่าจะนั่งดูตอนกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงอะไรก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดูแล้วถ้ามีตอนไหนที่มันเป็นตอนที่ผมจะนำมาขยายความแล้วก็พูดให้เข้ากับข่าวที่มันเกิดขึ้นณวันปัจจุบันที่ผมจัดรายการเดี๋ยวผมจะลองพิจารณาดูแล้วก็น่าจะตัดมาเป็นคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสชมกันอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นแท้จริงแล้วใครเป็นฝ่ายถูกใครเป็นฝ่ายผิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแท้ที่จริงแล้วคนที่จะได้รับการเยียวยาได้รับเงินจากรัฐบาลที่มีการออกมติออกมาเนี่ยนะครับว่าคนละ7ล้านกว่าบาทเนี่ยคนเหล่านั้นนั้นสมควรที่จะได้รับเงินเยียวยาณจุดนี้หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมได้ใช้เวลาทั้งชั่วโมงจริงๆแล้วถ้าจัด2ชั่วโมงเมื่อวานนี้ผมก็พูดไม่จบหรอกนะครับผมพูดตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลว่าผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่บาดเจ็บทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะทั้งสำคัญและไม่สำคัญเยียวยาค่าตกใจแต่ละคนจะได้เงินไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมได้ชี้แจงตัวเลขไปแล้วว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ในระหว่างที่ผมพูดข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจะเอาตารางขึ้นมาประกอบการพูดของผมก็ได้ไม่ว่ากันเนี่ยนะครับเพราะว่า1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปวันนี้ผมจะเอาข่าวนี้มาย้ำกันอีกครั้งนึงที่เอาข่าวนี้มาย้ำกันอีกครั้งนึงนั้นไม่ใช่ข่าวที่ซ้ำกับเมื่อวาน
แต่เผอิญว่าข่าวนี้นั้นบูมขึ้นมาเมื่อวานหรือว่าตั้งแต่เมื่อวานซืนเนี่ยนะครับจากนั้นมาก็มีผู้สันทัดกรณีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ดีไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าชุมนุมทางการเมืองใดๆก็ตามได้ออกมาชี้แจงแล้วก็แสดงความคิดเห็นถึงนโยบายดังกล่าวว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับไปที่หนังสือเล่มนี้อีกครั้งนะครับส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันในรายการส่งอะไรกันเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างของจอนะครับอ่านกันไปเพลินๆระหว่างที่ฟังผมบอกเล่า90เกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ5 SMS 5ข้อความสุดท้ายในรายการของเราในวันนี้ก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆส่งกันเข้ามาก็แล้วกันนะฮะเอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากับข่าวคราวแรกข่าวนี้ก็คือประชาธิปัตย์ทวงความชัดเจนเงื่อนไขผู้เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาครับเสนอให้เลี้ยงขอบคุณประชาชนมากกว่าขอบคุณสปภ.อ้าวกระดาษ A4 3แผ่นเต็มๆตรงนี้นั้นจะว่าได้เรื่องของเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่ารัฐบาลนั้นน่าจะทำก่อนที่จะมอบเงินให้กับใครคุณได้มีมาตรการเป็นข้อๆหรือเปล่าว่ามันมีวิธีการคัดกรองคนเหล่านั้นอย่างไรไม่ใช่ว่าเอะอะเดินเข้าไปในที่ชุมนุมบาดเจ็บเสียชีวิตแผลถลอกหรือว่าตกใจทุกคนได้เงินหมดโอ้ยตายแล้วเงินภาษีของประชาชนในปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่ต้องเอาไปทำอะไรกินกันหรอกครับก็เอาไปให้กับคนชุมนุมนั่นแหละแล้วมันจะเป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างบรรทัดฐานผิดๆให้กับการชุมนุมของคนไทยอย่างไรติดตามรายละเอียดของข่าวครับคุณชวนนท์อินทรโกมารสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวต่อประเด็นเรื่องมาตรการเยียวยาและชดเชยที่ครม.มีมติออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์เกรงว่าหากรัฐบาลไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขผู้ที่เข้าข่ายการได้รับการเยียวยาอย่างชัดเจนนั้นอาจจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองก่อตัวขึ้นอีกครั้งแทนที่จะเป็นการเริ่มต้นสู่การสมานฉันท์เนื่องจากอะไรเนื่องจากขณะนี้หลายฝ่ายให้ความกังวลในประเด็นเหตุผลที่รัฐบาลนำมาพิจารณาซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าตัดตอนเขาได้หรือเปล่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณตัดผู้ที่จะเยียวยานั้นเนี่ยจะต้องเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในปีพ.ศ.2548ถึงพ.ศ.2553แล้วหลังปี48ถามว่ามันมีการฆ่าตัดตอนกันหรือไม่หลังจากปี40ไม่ใช่หลังจากก่อนหน้าปี48นั้นมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรที่มันทำให้ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐล้มตายเป็นจำนวนมากผิดสังเกตหรือไม่มันมีครับก็อย่างที่เหตุการณ์ฆ่าตัดตอนเหตุการณ์ที่ตากใบเหตุการณ์ที่กรุเซหรือแม้แต่ประชาชนที่ต้องเสียชีวิตจากผู้ก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้คุณเยียวยาเขาหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีมติครม.อะไรออกมาพวกเขาเหล่านี้คือญาติของคนเหล่านี้ก็เรียกร้องกันปากจะแหกไปถึงติ่งหูอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีใครที่จะออกมาบอกว่าคนเหล่านี้จะได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างไรมีเงินพิเศษจะมอบให้ก้อนไหนมาจากตรงไหนไม่มีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มของญาติวีรชนที่มีบทบาทต่อสู้ในทางการเมืองมาในอดีตเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535ไม่ว่าจะเป็น14ตุลาคม2516ไม่ว่าจะเป็น6ตุลาคม2519ข่าวคราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกคนในประเทศไทยที่มีอายุอนามประมาณผมเนี่ยรับรู้หมดแหละครับมันมีหลักฐานโผล่ออกมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่บางภาพก็คลิกเข้าไปดูไม่ได้แล้วเพราะเขาบอกว่าเป็นภาพที่มันโหดร้ายทารุณเกินไปดูไม่ได้รับไม่ได้แต่จริงๆเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์เหล่านี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่มีมาตรการใดๆจากรัฐบาลใดๆในการที่จะออกมาเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุการณ์นั้นถ้าสมมุติว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะออกมาอ้างบอกว่าอ้าวก็ทำไมหลายรัฐบาลที่ผ่านมาอ่ะถ้าสมมุติว่าเว้นวรรครัฐบาลทักษิณไปรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณชวนทำไมไม่ออกมาตรการมาเยียวยาก็เขาเกรงกันว่าถ้าออกมาตรการมาเยียวยาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้เนี่ยเขายังไม่มีมาตรการที่ดีเพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าออกมาเยียวยากลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่นๆที่เขาเคยมีความเสียหายในอดีตที่ผ่านมาต่างก็ต้องออกมาร้องแร่แหกกระเชิงแล้วก็เรียกร้องหาความยุติธรรมกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณจะปฏิเสธคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
คุณอย่ามาทำตัวหงุดหงิดหน้าจอว่าอะไรกันนักหนาเนี่ยจะมาเรียกร้องอะไรกับฉันนักหนาฉันเป็นรัฐบาลเนี่ยฉันก็ออกมติครม.มาเพื่อเยียวยาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แล้วไอเหตุการณ์อื่นมันจะเรียกร้องเอาอะไรอีกเฮ้ยคุณบอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีความอดทนให้มากกว่านี้คุณจะต้องมีความอดทนให้มากพอในฐานะที่คุณนั้นเป็นคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่คุณจุดประเด็นนี้ออกมาว่าจะเยียวยาคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มอื่นเขาก็ต้องออกมากันหมดเรามาดูต่อว่าข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์นั้นอยากจะให้มติของครม.นั้นพ่วงเรื่องอะไรไปด้วยทำให้ชัดเจนครับก่อนจะไปพูดเนี่ยผมขอจั่วหัวเรื่องนึงว่าเวลาครม.ชุดนี้ออกมติอะไรมาเนี่ยมักจะไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าจะออกมติมาแล้วก็บอกประชาชนว่าฉันจะทำแบบนี้ฉันมีมาตรการที่จะทำแบบนี้ฉันมีมาตรการที่จะทำแบบนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4มีมาตรการอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันในข้อ1นั้นมันไม่มี 1.1 1.2 1.3 1.4 นั่นคือมาตรการที่ชัดเจนว่าแต่ละข้อนั้นคุณจะมีวิธีการในการทำอย่างไรที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือทำให้1มันสำเร็จอ่ะคือไอ้การที่จะทำให้1สำเร็จเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอยู่ในนั้นถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินไม่ว่าจะเป็นการออกพระราชกำหนดไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตั้งสสรหรือว่าจะทำแบบกยอ34คนคือท่านบอกมาแต่ชื่อของนโยบายเนี่ยแล้วก็นโยบายแบบกว้างๆคือเหมือนหว่านแหไปเฟี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าฉันจะทำเรื่องนี้ในขณะเดียวกันสังคมตอนนี้เนี่ยมันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารคุณคิดเหรอครับว่าประชาชนคนโง่ๆเนี่ยเขาจะไม่พยายามที่จะทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นผมเองก็เป็นประชาชนคนโง่ๆคนนึงแต่ทุกวันนี้นั่นมีเจตจำนงในการที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นด้วยการที่จะตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ว่านโยบายและมาตรการต่างๆนั้นมันจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างเอาละสิคุณไม่มีวิธีการออกมาแบบนี้ก็แน่นอนละครับว่าคุณจะต้องโดนสังคมเตะทวงแล้วคุณก็จะต้องโดนสังคมนั้นตั้งคำถามว่าคุณจะทำอย่างไรและในขณะเดียวกันตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าคุณจะออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าออกมาแถลงข่าวหรือว่าออกมามีมาตรการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกที่ให้ประชาชนเขาเข้าใจว่าอ๋อไอการที่จะทำแบบนี้นั้นไม่มีวิธีการแบบนี้นะฉันจะเริ่มต้นตั้งต้นแบบนี้1 2 3 4 5 6ไปจนกระทั่งมาตรการต่างๆนั้นมันสำเร็จเรามาดูครับว่าคุณชวนนท์นั้นกล่าวว่าอะไรดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลทำความชัดเจนในชั้นของการพิจารณาหรือชั้นของการตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณารายละเอียดในการจ่ายเงินเยียวยาไอ้7ล้านกว่าบาทเนี่ยนะฮะข้อ1คือควรพิจารณากำหนดระยะเวลาผู้ที่จะเข้าข่ายได้รับการชดเชยให้ครอบคลุมเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาในอดีตและครอบคลุมกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าเยียวยาอย่างครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกยังมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลากหลายเหตุการณ์นะครับข้อ2คือรัฐบาลควรยึดแนวทางตามกฎหมายโดยผู้ที่จะเข้าข่ายได้รับสิทธิตามมาตรการเหล่านี้นั้นต้องเป็นผู้ที่มิได้กระทำความผิดทางอาญาเอาคุณแยกให้ออกนะหรือว่าศาลยุติธรรมได้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าไม่ควรที่จะและไม่สามารถที่จะดำเนินการนำภาษีของประชาชนคนนึงหรือว่าหลายๆคนไปให้กับผู้ที่จงใจละเมิดกฎหมายทำลายนิติรัฐจงใจทำร้ายผู้อื่นเพราะมีเช่นนั้นแล้วจะเกิดอะไรคุณชวนนท์สรุปว่าเพราะมีเช่นนั้นแล้วเท่ากับรัฐนั้นกำลังจะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ต้องการสร้างความรุนแรงหรือสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองและจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดอย่างที่สุดให้กับประเทศไทยก็พูดซ้ำล่ะครับว่าแน่นอนว่าไอ้คนที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ปี48ถึงปี53เนี่ยจะมีอยู่ก้อนนึงตรงนี้ก้อนนึงใหญ่ๆเลยไอ้ที่ไปร่วมชุมนุมกันหรือว่าที่ไปทำภารกิจอะไรกันตรงนั้นเนี่ยนะฮะคุณจะต้องแยกคนพวกนี้ให้ออกคนพวกนี้ไม่ได้มาจากที่เดียวกันไม่ได้มีแรงจูงใจเดียวกันและขอให้เชื่อนะครับว่าไม่ได้มีอุดมการณ์เดียวกันไอ้ที่แกนนำออกมาอ้างว่าเราทุกคนนั้นมาเนี่ยเรามาด้วยใจบริสุทธิ์เรามาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยากจะให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่เต็มใบในแบบที่แกนนำเสื้อแดงเขาอ้างผมสามารถฟันธงได้ด้วยชีวิตและเกียรติยศของผมทั้งหมดเลยว่าคนเหล่านี้ทั้งก้อนนี้ไม่ได้มีอุดมการณ์แบบท่านหรอกครับเขามาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่เขาทำนั้นก็ทำด้วยแรงจูงใจที่ต่างกันออกไป
พราะฉะนั้นคุณจะต้องมาชั่งน้ำหนักกันให้ดีว่าใครในที่นี้เนี่ยที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นชาวบ้านตาดำๆที่ออกมาชุมนุมผมก็บอกด้วยเกียรติยศของผมทั้งหมดเช่นเดียวกันว่ามันมีนะครับไม่ใช่ว่าเอะผมจะมานั่งจัดรายการตรงนี้แล้วก็ดูถูกกลุ่มคนเสื้อแดงว่าแหวะคนเสื้อแดงอ่ะทุกคนน่ะไม่ได้มีอุดมการณ์หรอกทุกคนมาเพราะเงินหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมไม่ได้บอกแบบนั้นผมยังคงเคารพในสิทธิในความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชาติของพี่น้องเสื้อแดงหลายๆคนที่ผมชัดเจนนะครับผมก็เคยนั่งคุยกับพวกเขาบ้างผมก็เคยเจอพวกเขาตามที่ต่างๆพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์จริงๆแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะออกมาสร้างความรุนแรงหรือว่าเผาบ้านเผาเมืองมันมีอยู่จริงซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยที่ผมพูดถึงที่ผมเจอมาหรือว่ายังมีอีกหลายคนที่ผมไม่ได้เจอเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาได้รับความเสียหายจากกรณีนี้จริงๆอ่ะโอเคเงินก็ให้ไปก็ไม่ว่าอะไรกันแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายคนนะครับที่ไม่ได้เป็นแบบคนที่ผมเจอมาหรือว่าคนที่ผมไม่ได้เจอมาแต่ว่ามีอุดมการณ์จริงๆที่เป็นพวกบ้าเป็นพวกลูกหลานของคนที่ให้การศึกษาแบบผิดๆพ่อแม่รังแกฉันชอบใช้ความรุนแรงไอ้พวกนี้บางคนเป็นเด็กแว้นเด็กสกอยเด็กที่อยู่ในชุมชนที่ว่าไม่มีความอบอุ่นที่อยู่ดีๆเห็นประเทศไทยกำลังนองเลือดเห็นประเทศไทยกำลังมีกองเพลิงอยู่เต็มก็ออกมาสนับสนุนแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้มันดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยที่ไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆแต่ว่าสนุกกับการก่อการร้ายเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดจากปากเมื่อกี้มีจริงนะมันมีเด็กบางคนมันมีคนไทยบางคนจริงๆที่ว่าไม่ได้เป็นเสื้อสีไหนเลยอะหรือว่าใส่เสื้อสีไหนมาเพื่ออำพรางก็ไม่รู้แต่ก็ออกมาสะใจออกมาทำให้เหตุการณ์มันวิบัติขึ้นไปเรื่อยๆมันมีคนกลุ่มแบบนั้นที่แทรกซ้อนอยู่ในกลุ่มการชุมนุมต่างๆทุกกลุ่มจริงๆนะฮะอ้าวมาต่อนะครับดังนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและตัดสินใจยึดหลักการตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนและทางพรรคนั้นขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อต้านการชดเชยหรือว่าเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่าการเสียโอกาสและไม่ว่าพี่น้องกลุ่มนั้นจะมีแนวคิดทางการเมืองอย่างไรเพราะแน่นอนล่ะครับว่าถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรได้รับและประชาธิปัตย์นั้นขอสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันก็ยืนยันที่จะไม่สนับสนุนการชดเชยเยียวยาการใช้ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไปเยียวยาให้กับผู้ที่ละเมิดกฎหมายใช้ความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นไอ้คนที่ยิง RPG เข้าไปในวัดพระแก้วแล้วไม่สำเร็จเพราะติดสายเคเบิลเนี่ยจำข่าวนั้นได้ไหมครับอยู่ดีๆก็มีไอ้คนนึงขับรถกระบะไปเปิดรถกระบะออกมาอยู่ดีเอา RPG ออกมาจากรถกระบะปังตั้งไปวิสัยของไอ้ลูกกระสุนเนี่ยจะต้องไปลงที่วัดพระแก้วยิงไปจากฝั่งของทางฝั่งกระทรวงกลาโหมนะแล้วเผอิญเดชะบุญนะด้วยเดชะบารมีของพระสยามเทวาธิราชหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องใจกลางที่ดุจดั่งแก้วตาดวงใจของราชวงศ์จักรีตรงนั้นไว้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติและเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยคือเดชะบุญว่าไอ้นี่เนี่ยมันคงมีบารมีไม่มากพอจิตใจที่มันแปดเปื้อนไปด้วยบาปกรรมแล้วก็อวิชชาแห่งความไม่รู้แล้วก็ความโสมมในความคิดของมันเนี่ยมันผู้นั้นเวลายิงไปก็เกิดเหตุการณ์อันที่เป็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่ทำไมมันยิงไปไม่ได้ก็ติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้ตามันมืดบอดมองไม่เห็นแต่ในกรณีนี้เราพักไปว่าความชั่วของคนคนนั้นนั้นเป็นยังไงเนี่ยนะเรารู้กันแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลกำลังจะนำเงินภาษีอากรไปมอบให้กับไอ้คนที่ยิง RPG ไปวัดพระแก้วเนี่ยถามว่ามันสมควรแล้วหรอสมควรแล้วหรือยังสมควรหรือเปล่าที่จะเอาเงินไปให้เขาอย่าว่าแต่จะเอาเงินไปให้เขาเลยครับมันผู้นั้นมีเงินและมีทรัพย์สินเท่าไหร่ที่น่าจะริบให้หมดน่าจะปล่อยให้ไอ้คนผู้นี้นั้นรับกรรมไปตามกระบวนการยุติธรรมและนอกเหนือจากนั้นก็ปล่อยให้รับกรรมไปตามกงกรรมกงเกวียนที่มันทำกันไว้ในหลักทางศาสนาพุทธว่ามันทำบาปขนาดนี้เนี่ยมันควรจะได้รับกรรมของมันไปตามคันลองแต่นี่อยู่ดีๆมีคนคนหนึ่งเอา RPG จะไปยิงวัดพระแก้วแล้วเอาเงินภาษีอากรของพวกผมและประชาชนคนโง่ๆทุกคนเอาไปกองให้กับมันผู้นั้นขอโทษเถอะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดวันนั้นขึ้นจริงณวันเวลานอที่เงินนั้นตกถึงมือของมันผู้นั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องคัดค้านกันสุดฤทธิ์เลยครับเราจะต้องคัดค้านกันทุกวิธีอย่ามาหาว่าผมกำลังปลุกระดมหรือว่าใช้ความรุนแรงเอาลองคิดดูว่าถ้าคุณนั้นเป็นคนไทย
ที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะรัชกาลใดซึ่งส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คงจะอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณแค่ลองชั่งน้ำหนักดูว่าไอ้คนที่มันยิง RPG เข้าไปในวัดพระแก้วมันควรไหมพูดไปพูดมาก็เหมือนพายเรือในอ่างแล้วก็ด่ามันมากขึ้นเรื่อยๆไม่เอาแล้วครับแต่นี่แหละครับเป็นการกระตุ้นต่อมแห่งความสำนึกอ่ะคือต่อมสำนึกดีเนี่ยในใจของคนไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนไม่ว่าคุณจะอยากแก้112หรือไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าเป็นคนไทยแล้วคิดกันดูแค่นี้พอนอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นไอ้การที่ทำระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นเนี่ยอยู่ดีๆก็มีคนคนนึงไปเช่าแมนชั่นไว้รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นแถวบางบัวทองเนี่ยนะครับไปประกอบระเบิดแล้วก็จากหลักฐานทั้งหมดพิเคราะห์แล้วว่าไอ้ระเบิดที่กำลังจะประกอบอยู่นั้นก็กะที่จะเอาเข้ามาเพื่อสร้างเหตุการณ์หรือว่าเพื่อปลุกระดมให้มันเกิดเหตุการณ์ที่วิบัติไปกันใหญ่ทั้งที่มันก็วิบัติอยู่บนท้องถนนตอนนั้นแล้วอยู่ดีๆก็เกิดระเบิดขึ้นมาทำให้เขาและคนข้างๆหรือว่าใครก็ตามได้รับบาดเจ็บคือถ้าสมมติว่าคนข้างๆได้รับบาดเจ็บเราให้เงินเราก็ไม่ว่าอีกแหละครับแต่ถ้ามันผู้นั้นไอ้ที่นั่งประกอบระเบิดไปซื้อปุ๋ยเคมีไปซื้อสายไฟไปซื้อนู่นซื้อนี่มาประกอบระเบิดแล้วปรากฏว่าระเบิดมันระเบิดขึ้นแล้วตัวของเขานั้นพิการหรือได้รับบาดเจ็บโอ้โหขอโทษนะครับอย่าหาว่าผมเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยขอให้มันผู้นั้นเนี่ยถูกระเบิดไปอีก7ชาติ8ชาติที่มันเกิดมาเป็นมนุษย์เข้าใจมั้ยครับแยกแยะออกมั้ยครับเนี่ยคือผมเองเนี่ยที่มานั่งแยกแยะตรงนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับกราบเรียนไปทางผู้ใหญ่ที่เคารพไม่ว่าท่านจะเป็นส.ส.อยู่ในสมาชิกสภาอันทรงเกียรติไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีอยู่ในทำเนียบรัฐบาลหรือว่ากระทรวงใดก็ตามท่านไม่ต้องมีความรู้ถึงปริญญาตรีหรอกครับท่านใช้เพียงแค่สามัญสำนึกเนี่ยแล้วคิดมาตรการขึ้นมาเยียวยาเนี่ยท่านใช้แค่สามัญสำนึกในการที่จะแยกคนกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มที่สมควรได้รับเงินจริงๆออกมาแสดงความรับผิดชอบเท่านี้ทุกอย่างจบไม่มีใครว่าอะไรกับเองงบประมาณไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านบาทที่ท่านเอาไปลงในตรงนี้เนี่ยอ้าวโอเคครับพักเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าในย่อหน้าต่อไปนั้นมันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงซึ่งผมขึ้น Twitter ไว้เมื่อประมาณสักเมื่อวานซืนผมตาม Twitter นึงของ Thai Quick News นะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นสำนักข่าวอะไรแต่ว่า Twitter อันนี้เนี่ยเป็น Twitter ที่ผมตามเพราะว่าเขาจะมีข่าวสั้นเวลามีข่าวสั้นที่เกิดขึ้นในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเอาหัวข้อข่าวขึ้นมาโพสต์ไว้ใน Twitter ก็จะได้รับรู้ว่าความเป็นไปในสังคมตอนนี้มันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าประมาณสักตอนเย็นๆของเมื่อวานซืนเนี่ยThai Quick News ได้นำเสนอทวีตหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วผมต้องรีทวีตอย่างเร็วเลยครับผมรีทวีตว่าอันนี้ตลกมากนั่นคืออยู่ดีๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ออกมาบอกว่าจะปิดทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เลี้ยงฉลองให้กับสปพ.คือเลี้ยงฉลองให้กับคนที่ทำงานสปพ.หลังจากที่น้ำท่วมภาคใต้เนี่ยได้ปฏิบัติการเสร็จสิ้นไปแล้วคือหนึ่งเลยเนี่ยสปพ.ไปช่วยภาคใต้หรือเปล่าไม่ค่อยเห็นนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยรัฐบาลจะปิดทำเนียบเพื่อเลี้ยงขอบคุณข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานในสปพ.เอาแบบกว้างๆนะอันนี้เอาแบบกว้างๆยังไม่ต้องลงลึกเอาแบบใช้อารมณ์ตัดสินเลยนะคือถ้าสปพ.ห่วยแตกขนาดนั้นเนี่ยควรเลี้ยงไหมควรเลี้ยงขอบคุณไหมฮะเอาอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าคุณเป็น MD ของบริษัทนึงอ้าวสมมตินะอ้าวไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเป็นขนาดขั้นรัฐบาลบริหารประเทศคุณเป็นกรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารประธานอาวุโสอะไรก็ตามแต่ของบริษัทนึงอยู่ดีๆเนี่ยลูกน้องในบริษัทของคุณเนี่ยทำภารกิจนึงถูกสังคมเขาด่ากันไปทั่วเลยว่าไอ้ลูกน้องกลุ่มนี้เนี่ยที่มันตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำงานได้ห่วยแตกมากมีทั้งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีทั้งเรื่องของการบริหารที่ไม่ได้เรื่องไม่ว่าจะเป็นคนตั้งแต่หัวหน้าสุดของวอลลุ่มลงไปถึงผู้ปฏิบัติการระดับล่างสุดที่มันห่วยกันทั้งระบบเนี่ยท้ายปีคุณให้โบนัสไหมท้ายปีคุณจะจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่เลี้ยงเขาไหมฮะคือโอเคเลี้ยงได้แต่ถามว่าสมควรหรือเปล่าคุณก็ไปแยกแยะกันเอาเองว่ามันสมควรหรือเปล่าเพราะว่าคุณเป็นถึงผู้บริหารประเทศเดี๋ยวผมอ่านข่าวนี้ให้ฟังนะส่วนกรณีที่รัฐบาลจะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขอุทกภัยโดยเฉพาะในส่วนของสปพ.
ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในวันที่17มกราคมนี้พรรคประชาธิปัตย์อยากจะให้รัฐบาลโดยเฉพาะนายกและพลตำรวจเอกประชาคมนอกรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยได้รำลึกและสำนึกไว้เสมอว่าเหตุการณ์4เดือนที่พี่น้องประชาชนครึ่งประเทศต้องจมอยู่กับน้ำจนกลายสภาพเป็นน้ำเน่านั้นส่วนหนึ่งนั้นมาจากความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินความไม่ใส่ใจในการดูแลประชาชนการละเลยการแก้ไขปัญหาการปล่อยให้ประชาชนดิ้นรนเอาตัวรอดกันเองฟังผมให้ดีนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ชมรายการฟ้าทลายโจรอยู่ตอนนี้เนี่ยในขณะที่นั่งดูทีวีอยู่เนี่ยหันไปมองกำแพงบ้านของตัวเองเห็นคราบน้ำอยู่เลยในขณะที่ดูทีวีอยู่ทีวีจอที่คุณดูอยู่อาจจะเป็นทีวีจอใหม่ที่คุณได้คูปองห่วยๆจากกระทรวงพลังงานไปซื้อมาในราคาที่ไม่ได้ลดจริงๆ 2,000 บาทต้องซื้อทีวีใหม่มาดูเพราะว่าไอ้ทีวีเก่ามันโดนน้ำท่วมพังไปหันไปเนี่ยติดอยู่บนผนังบ้านเนี่ยอาจจะเป็นรูปของญาติหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของเราที่เสียชีวิต800กว่าศพในขณะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหันไปรำลึกถึงเขาซะนะครับหันไปเห็นผนังข้างนี้ก็มีตะไคร่น้ำยังเกาะอยู่ยังไม่มีงบประมาณในการที่จะมาซ่อมหรือว่าทาสีใหม่หรืออะไรก็ตามคุณลองคิดดูว่าที่ผ่านมาตลอด4เดือนเนี่ยสปภ.ได้ยื่นมือไปช่วยเหลืออะไรคุณบ้างยื่นมือไหมครับน้ำตาคุณต้องร่วงทุกเวลาหรือว่าทุกคืนในขณะที่ก่อนที่คุณจะนอนหลับเฮ้ยในขณะที่คุณกำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ณเวลา4เดือนที่น้ำท่วมจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่น้ำลดแล้วเนี่ยท่านยังคงต้องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันไอ้สปภ.คนที่จำเป็นจะต้องมาเยียวยาท่านกำลังจะจัดงานเลี้ยงฉลองนี่มันเรียกได้ว่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนี่ครับสปภ.ผมขอบอกนะว่าถ้าสมมติว่าท่านจะจัดงานเลี้ยงเนี่ยขอให้ย้ายจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลไปจัดบนหลังคาบ้านของประชาชนเลยคือแสดงให้มันชัดเจนไปเลยว่าท่านนั้นน่ะไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากของประชาชนเยียวยาครบหรือยังเนี่ยท่านเยียวยาครบหรือยังไอการที่ท่านจะไปจัดโต๊ะจีนจัดค็อกเทลเลี้ยงกันที่ตึกสันติไมตรีแบบไฮโซโก้หรูเนี่ยนะครับมองไปรอบๆตัวสิครับสสหลายคนที่เป็นสสพื้นที่ตามเขตต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องไปร่วมงานกินเลี้ยงนั้นเชื่อผมสิท่านลองกลับไปบ้านเกิดของท่านไอ้ที่เป็นฐานเสียงของท่านมองไปรอบๆตัวเวลาท่านนั่งรถตู้หรือว่านั่งรถที่ว่านั่งรถที่เป็นรถประจำตำแหน่งที่ใช้เงินของกระทรวงในการไปซื้อหรือว่าไปเช่าซื้อมาเนี่ยนะครับลองมองภาพออกไปว่าสองฝั่งริมถนนเนี่ยไอ้คนที่เขาเลือกท่านมาเนี่ยอยู่กันยังไงหายเจ็บช้ำใจหรือยังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยหายหรือยังเออท่านมองดูแค่นี้แล้วท่านคิดดูว่าท่านนั้นควรจะมีงานนี้เกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยนะครับแม่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการปล่อยให้ประชาชนดิ้นรนเอาตัวรอดกันเองดังนั้นหากจะจัดงานขอบคุณเนี่ยท่านควรจะจัดงานขอบคุณประชาชนเหล่านี้ที่เขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมีความอดทนอดกลั้นไม่ออกมาขับไล่รัฐบาลของท่านน่าจะเหมาะสมกว่าแล้วมากไปกว่านั้นที่จะต้องไม่ลืมคือมีประชาชนที่ต้องสละชีวิตไม่ต่ำกว่า800ศพนะครับและส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการบริหารงานของรัฐท่านต้องยอมรับนะครับท่านต้องยอมรับมันจะตลกมากถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมีใครบางคนในพรรคเพื่อไทยจะเป็นเด็ดพี่หรือว่าจะเป็นสสท่านใดก็ตามออกมาเถียงในประเด็นนี้นะว่ามันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของสปภ.เลยแม้แต่ถ่ายเดียวเนี่ยผมจะตลกให้แล้วผมจะเอามาพูดทันทีในรายการในวันพรุ่งนี้มันหมดเวลาแล้วครับที่ท่านจะออกมาปฏิเสธว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของท่านมันเป็นความผิดของท่านท่านยอมรับไปเถอะสักส่วนเสี้ยวนึงก็ยังดีว่าท่านมีส่วนผิดพลาดที่ทำให้เกิดอุทกภัยในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอตั้งคำถามเพื่อถามกลับไปว่า800กว่าศพที่เสียชีวิตไปนี้เนี่ยควรจะได้รับมาตรการเยียวยาชดเชยอย่างที่ท่านได้เสนอเงื่อนไขออกมาในครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะมีเช่นนั้นแล้วรัฐบาลจะถูกครหาว่าการที่เร่งรัดเสนอมาตรการเยียวยาประชาชนในเงื่อนไขเวลาและจำนวนเงินที่เอื้อให้กับผู้สนับสนุนตนเป็นหลักนั้นก็เพียงเพื่อกลบเกลื่อนความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารซึ่งเห็นได้จากอะไรการที่ตอนนี้มีสารพัดม็อบเนี่ยนะครับเริ่มจะก่อตัวประท้วงขึ้นมาและอาจนำไปสู่การขับไล่รัฐบาลในอนาคตและเป็นเหตุนี้หรือไม่ที่รัฐบาลจึงต้องพยายามที่จะเอาอกเอาใจเพื่อจะหวังให้คนกลุ่มนี้กลับมาเป็นเกราะป้องกันหรือว่าเป็นม่านอำพรางให้กับรัฐบาลในวันที่คนทั้งประเทศลุกขึ้นมาขับไล่ตรงนี้เราพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่าอะไรหากคุณลองชั่งน้ำหนักดูให้ดีนะครับผมเองบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าจุดยืนของผมนั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยหากท่านจะเยียวยาให้กับผู้ที่บริสุทธิ์จริง
แต่หากตอนนี้ตัดมุมตรงนี้ออกไปก่อนคุณชั่งน้ำหนักเป็น2ก้อนใหญ่ๆอ้าวเอาตาชั่งมาวางตรงหน้าไอ้ตาชั่งที่มักจะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรก็ตามที่มันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในสัญลักษณ์นั้นในวงกลมนั้นมักจะมีตาชั่งอยู่เสมอเป็นตาชั่งที่สมดุลเหลือเกินแต่ในทางปฏิบัติมันมักจะเอียงเสมอนี่ก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับตาชั่ง2ตาชั่งนะฝั่งนึงคือผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ชุมนุมหรือว่าสลายการชุมนุมทางการเมือง48ถึง53อีกก้อนนึงตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นก้อนที่ว่าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยครึ่งค่อนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยท่านตั้งคำถามเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าท่านเป็นรัฐบาลสมมุติว่าท่านผู้ชมทุกคนที่ดูผมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรก็ตามลองสมมุติสิครับว่ามีตาชั่งนี้มาตั้งอยู่ตรงหน้าของท่านในตาชั่งนั้นบรรจุว่าฝั่งหนึ่งเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ชุมนุมกับสถานการณ์น้ำท่วมท่านเลือกช่วยกลุ่มไหนก่อนท่านเลือกช่วยกลุ่มไหนก่อนครับเอาเป็นว่าผมถามไปยังนปช.เลยด้วยซ้ำว่าถ้าสมมติว่าท่านนั้นเป็นรัฐมนตรีท่านเลือกช่วยกลุ่มไหนก่อนถ้าตามหลักแล้วเนี่ยในมโนสำนึกของพี่น้องประชาชนร่วมประเทศด้วยกันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าท่านต้องเลือกช่วยน้ำท่วมก่อนด้วยปริมาณเงินที่เหมาะสมกว่านี้ด้วยมาตรการการเยียวยาที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโยนเงินลงไปเป็นพันล้านให้กับคนกลุ่มนึงซึ่งจริงๆแล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญแล้วนั้นมันมีคนที่ต้องการเงินก้อนนั้นมากกว่าไอ้คนที่ได้รับเงินไปแล้วซะอีกลองเวทกันดูนะครับผมเองออกมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆนึงของสังคมที่อยากจะกระตุ้นเตือนเท่านั้นคงจะไม่มีส่วนในการไปกำหนดนโยบายต่างๆให้มันออกมาตามใจต้องการหรือว่าตามที่ควรจะเป็นแบบที่ผมได้เรียนให้ทราบไปส่วนที่แกนนำคนเสื้อแดงออกมากล่าวทำนองว่าพอใจกับจำนวนตัวเลขแต่อยากให้มีกระบวนการยุติธรรม91ศพเดินหน้านั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยอย่างเต็มที่และขอท้าว่าให้ทุกฝ่ายนั้นรอกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดยุติและพิสูจน์เสียก่อนว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตไปถึงเกือบ20นายนั้นแล้วก็รวมถึง20นายนี้อยู่ใน91ศพนี้ด้วยที่ชอบยกมากล่าวอ้างกันนักหนาว่าใครเป็นคนทำร้ายใครเป็นคนยิงระเบิดใครเป็นคนยิงอาวุธสงครามมายังเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนผู้บริสุทธิ์เหล่านี้จนกว่าจะถึงวันนั้นจะยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินในส่วนของการเยียวยาจนกว่าจะหาคนผิดคนฆ่าและคนทำร้ายประชาชนตัวจริงได้ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ความจริงไม่อยากได้เงินอย่างปากว่าขอให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเสาหลักในการแก้ไขปัญหานำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขจะได้หรือไม่เอาละครับคือคุณชวนนท์นั้นยืนยันว่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าอะไรก็ดีเนี่ยรอให้กระบวนการยุติธรรมมันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับไม่ต้องอาศัยมติครม.หรือว่าอะไรก็ตามไปโยกย้ายเงินส่วนไหนก็ตามมาให้กับเขาล่วงหน้าหรือว่าอะไรพิสูจน์กันไปจนหยดสุดท้ายว่าผิดจริงหรือไม่แล้วจากนั้นก็เยียวยาว่ากันไปตามระบบนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับตายแล้วผมพูดนานมากอ่ะผมพูดนานมากอีกแล้วเหลือไปเห็นนาฬิกาแล้วตกใจทุกครั้งเลยคนอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปถึงคนที่ประสบอุทกภัยนะครับถ้าสมมติว่ารัฐบาลจะจัดงานเลี้ยงเยียวยาสปป.หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยยังมีคนอีกหลายกลุ่มนะครับที่จริงๆแล้วรัฐบาลควรจะจัดงานเลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นทหารแน่นอนล่ะครับว่าแสดงบทบาทได้อย่างโดดเด่นมากๆในเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงประเทศไทยประชาชนชาวไทยนั้นขอชื่นชมในการทำงานของสื่อมวลชนจริงๆท่านเข้าได้ถึงพื้นที่ผู้ประสบภัยมากกว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐซะอีกยังมีทั้ง NGO ยังมีทั้งนิสิตนักศึกษาอาสาจิตเขาเรียกว่าจิตอาสาที่มาจากภาคส่วนต่างๆของทั่วประเทศรู้สู้ฝรั่งหรืออะไรก็ตามคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างคุณูปการและสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านชาวช่องได้จริงๆท่านไปจัดงานเลี้ยงเขาเถอะนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะฮะคงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัยจากเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองปี48ถึง53ได้เวลาพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับฟ้าทลายโจรครับอ
ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรที่ท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจทางด้านนี้เต็มที่นักแต่พอเราเรียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มันค่อยๆปลูกฝังอยู่ในตัวเราแล้วก็พัฒนาเติบโตมากขึ้นหน่วยงานที่ผมทำเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือออกชุดแพทย์ผมได้ไปเห็นสถานที่จริงว่าสมัยที่พระองค์ท่านไปบุกเบิกท่านจะยากขนาดไหนแล้วพระองค์ท่านเดินด้วยเท้าแล้วทำไมอ่ะหากษัตริย์มีพระองค์ไหนในโลกนี้ที่ทำเพื่อประชาชนของท่านเหมือนพลังที่มาเติมให้กับใจเราครับว่าเนี่ยเรากำลังทำงานที่พระองค์ท่านเคยทำอยู่แล้วเราก็ยังทำได้ไม่ถึงครึ่งที่พระองค์ท่านได้ทำด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่สถานีโทรทัศน์ Blue Sky Channel ขอส่งความสุขปีใหม่ด้วยอาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ชมทุกท่านในรายการจานเด็ดต้านโรคชมทุกวันกินทุกวันอายุวันนะสุขะพละตลอดปี2555ใบบัวบกไม่ได้เหมาะเฉพาะหนุ่มสาวช้ำรักเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยลดความดันสูงได้ด้วยค่ะเพราะสารอาหารในใบบัวบกช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นำมาทำเป็นยำจานเด็ดกับปลาทูที่มีโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองแล้วปรุงรสให้อร่อยลิ้นเลยค่ะจะเจ็บช้ำมาจากไหนจานเด็ดจานนี้ไม่ทำให้ใครช้ำสวงแน่นอนค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะครับนี่คือฟ้าทลายโจร นะครับแหมชอบคอนเซปต์ของเมนูเมื่อสักครู่จริงๆเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านไปบอกแม่ให้ทำให้กินให้บ้างนะครับไม่ว่าคุณจะเจ็บช้ำมาจากไหนคุณสามารถกินเมนูนี้ได้นะอะไรนะยำปลาทูกับใบบัวบกใช่ไหมครับเออน่ากินครับน่าจะทำแจกให้กับประชาชนชาวไทยที่ประสบอุทกภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ช้ำใจเหลือเกินเนี่ยนะฮะที่ไม่มีใครเหลียวแลกันเลยเมื่อสักครู่นี้มีคนส่งเข้ามาทาง Facebook ของผมนะครับบอกว่าไอคลิปโป้อะไรต่างๆที่มันขึ้นมาบนหน้าเพจ Facebook ของผมมันเป็นไวรัสคือเจ้าของเขาไม่ได้ส่งมาเองมันเป็นอ๋อผมก็เพิ่งมีความรู้ว่าFacebook นี่มันมีไวรัสได้ด้วยโอ้ไวรัสนี่ไปทุกที่จริงๆนะฮะอ้าวไม่เป็นไรครับส่งกันเข้ามาแล้วกันถ้ามันเป็นไวรัสอย่างนี้เดี๋ยวผมไปลบออกก็ได้เดี๋ยวมันจะค้านสายตาของคุณผู้ชมเปล่าๆนะครับเรามาดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะครับเอาเป็นเรื่องไหนดีล่ะเอาเป็นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเวลานั้นเหลือไม่มากผมจะเอาเรื่องที่ว่าเด่นๆละกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของเงินของการเยียวยาไปแล้วก็ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆมาบอกกันเมื่อสักครู่นี้เป็นความคิดเห็นของทางฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เรามาดูความคิดเห็นของประชาชนคนธรรมดากันบ้างดีกว่าว่าเขาคิดเห็นว่าอย่างไรนายแวฮามะบากาครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสน่าสนใจมากครับเปิดเผยในฐานะตัวแทนชาวนราธิวาสเกี่ยวกับกรณีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือปคปหที่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นประธานเนี่ยนะครับได้เสนอครม.พิจารณาเพื่อส่งเสริมให้การเยียวยาฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหายตลอดจนผู้ที่รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่48ถึง53ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสื่อมวลชนเอกชนตลอดจนครอบครัวได้รับการเยียวยาขั้นต่ำรวมแล้วเกินกว่ารายละ7ล้านบาทขึ้นไปทั้งการเยียวยากรณีเสียชีวิตทุพพลภาพอะไรก็ตามแต่นี่นะครับเขาบอกว่าอย่าให้เป็น2มาตรฐานคืออะไรครับคุณแวฮามะส่งเสียงสะท้อนมาไกลจากจังหวัดนราธิวาสเกือบใต้สุดของประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่า
มันคือ2มาตรฐานเพราะว่ามันเป็นการเยียวยาเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครการชุมนุมของคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองต้องพิจารณาให้เหมือนกับการเยียวยาของใครของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการได้รับการเยียวยาในวงเงินที่เท่ากันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้นั้นเป็นคนไทยเหมือนกันและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทุกนายต่างเสียสละชีวิตในการรักษาประเทศชาติปัจจุบันมีสถิติเสียชีวิตไปแล้วกว่า 4,000 รายนะครับคือพูดง่ายๆว่าหลายปีที่ผ่านมาตายกันทุกวันยังไม่รวมผู้ที่รับบาดเจ็บที่มีเป็นหมื่นรายได้รับเงินเยียวยากรณีเสียชีวิตที่ได้รับแล้วเนี่ยรายละประมาณ 2-5 แสนบาทแต่คนในเมืองกลับได้เป็นหลักล้านนี่มันยังไงนอกเหนือจากนี้ในแวร์ฮามายังกล่าวอีกด้วยว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับควรจะมีระบบจัดการในเรื่องนี้อย่างรัดกุมเพราะว่าต่อไปในการใช้พื้นฐานในการเยียวยาลักษณะนี้จะมีช่องโหว่ช่องโหว่นั้นก็คือให้ผู้ฉวยโอกาสแฝงตัวเข้าไปเคลื่อนไหวก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อบ้านเมืองมากขึ้นและหากกรณีที่มีการชุมนุมประท้วงเหมือนกับกลุ่มคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นั้นมุ่งประสงค์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีวงเงินมหาศาลต่อรายแม้จะเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณแวฮามะนั้นย้ำสุดท้ายว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นเหตุการณ์รุนแรงทางภาคใต้ทั้งกรณีมัสยิดกรือเซชุมนุมประท้วงที่ตากใบสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ควรจะได้รับการพิจารณาเงินเยียวยาด้วยติดตามและตามติดข่าวนี้ครับข่าวนี้เก็บไว้เลยต้องเก็บไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องตามติดว่าข้อเสนอของประชาชนคนหนึ่งที่ส่งมาจากพื้นที่ที่ห่างไกลในขณะเดียวกันนั้นเป็นพื้นที่ที่โอ้โหต้องบอกว่าคนที่อยู่ในภาคใต้กับคนที่อยู่ในราชประสงค์เนี่ยเอาคุณคิดดูก็แล้วกันว่าสภาพแวดล้อมสิ่งคือการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเขาเนี่ยจะต้องลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นการเยียวยาผู้เสียหายก็ควรจะเยียวยาให้ครอบคลุมนะครับนี่คือคำพูดและความคิดเห็นของประชาชนคนธรรมดาคนนึงจริงๆนะฮะเรามาดูเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เรื่องท้ายและน่าจะเป็นเรื่องท้ายสุดนะครับที่ผมจะพูดกันแหมวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องพระราชกำหนดเลยนะครับแล้วก็ที่ฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณปรีดียาธรนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะครับที่เป็นเคยเป็นทั้งรองนายกเคยเป็นทั้งรัฐมนตรีคลังเคยเป็นทั้งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกำหนดโอนี่กองทุนพระราชกำหนดโอนี่กองทุนเนี่ยผมจะรวบรวมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาผมไปรวบรวมความรู้ส่วนตัวมาแล้วก็พอที่จะมีเรื่องมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบง่ายๆว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเงินการคลังที่มันยากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถเอามาพลิกแพลงแล้วก็พูดทำความเข้าใจกันได้นะครับโดยใช้เวลาในรายการเรานี่แหละนะฮะข่าวสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้นั้นเป็นข่าวที่น่าฟังครับตู่สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.น่าฟังปะโอ้โหอยากจะอ่านข่าวนี้เสร็จปุ๊บนี่ออกไปปุ๊บอยากจะทำพลุขึ้นมาเองเลยทำพลุขึ้นมาแล้วยิงจุดสลุดปัง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 เนี่ยเราอยู่เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะครับคุณจะได้เห็นพลุกันตอนเวลาประมาณ5 โมงเพราะว่าอะไรเพราะข่าวนี้นี่แหละครับแม่แทบเก็บความดีใจเอาไว้ในอกไม่ไหว12มกราคมคุณสมชัยจึงประเสริฐกกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยกล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำวินิจฉัยกรณีกกต.มีมติให้คุณจตุพรพรหมพันธ์สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตนเชื่อว่ากกต.จะสามารถลงนามกันได้ครบทั้ง5 คนโดยเฉพาะนายอภิชาติสุขคานนท์ประธานกกต.จะลงนามก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไต้หวันนะครับจากนั้นจะมีการส่งให้ประธานสภาได้ในวันที่13มกราคมคือวันพรุ่งนี้กกต.เนี่ยจะส่งมตินี้คือคำวินิจฉัยนี้ไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ในคำวินิจฉัยดูรายละเอียดนิดนึงครับคำวินิจฉัยกรณีดังกล่าวได้ระบุเหตุแห่งการสิ้นสภาพตามข้อกฎหมายไว้อย่างชัดเจนพอสมควรแต่ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเมื่อไปถึงประธานสภาแล้วประธานสภาจะมีความคิดเห็นอย่างไรไม่ต้องห่วงครับข่าวนี้จะถูกย้ำเรื่อยๆว่าเมื่อใดก็ตามที่ไปถึงมือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาแล้วเนี่ยท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรท่านจะส่งคำวินิจฉัยนี้ต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยหรือว่าจะทำการตรวจสอบก่อนเพราะกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่เผอิญว่ามันเป็นการขัดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งก็อาจจะมีกฎหมายลูกอีกหลายๆมาตราซึ่งคุณสมศักดิ์นั้นอาจจะใช้โอกาสนี้เป็นการสบช่องในการบอกว่า
ยังคงที่จะไม่ยื่นเรื่องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรขอพิจารณาก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างไรก็ตามความเห็นส่วนตัวของกกต.กรณีคุณจตุพรนั้นเป็นเรื่องของความเป็นสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงทำให้คุณจตุพรนั้นขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครซึ่งปัญหาที่ถกเถียงกันมันมีดังนี้กระบวนการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรคนั้นเป็นอำนาจของใครและใครควรจะเป็นคนชี้เพราะหากเทียบกับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นหากมีการกระทำความผิดกฎหมายก็ไม่ได้พ้นทันทีครับแต่ต้องพ้นด้วยคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้เขาเอามาเทียบกันว่าถ้าสมมติว่าเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถ้าสมมติว่ามีกรณีนี้ขึ้นมานั้นต้องเป็นคำสั่งของผู้ว่าในขณะเดียวกันถ้าเทียบกันว่าในฐานะของคนเป็นส.ส.จะสิ้นสุดสภาพนั้นจะต้องอาศัยคำวินิจฉัยของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่หรือว่าผู้ที่มีตำแหน่งใดนะครับอ้าวคงต้องรอไปก่อนแต่เราก็ขอแสดงความดีใจนะครับอย่างออกนอกหน้าเลยที่อย่างน้อยขั้นตอนแรกก็ผ่านไปได้แล้วนั่นคือขั้นตอนของกกต.จะมีการลงชื่อกันครบทั้ง5คนเรียบร้อยจากนี้ไปลุ้นกันต่อครับว่าคำวินิจฉัยนี้ส่งไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะมีการพิจารณากันก่อนหรือไม่ก่อนที่จะส่งไปให้ขั้นตอนสุดท้ายในการวินิจฉัยนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นก็ข่าวในวันนี้ถือว่าจบด้วยข่าวแฮปปี้เอนดิ้งนะครับถือว่าจบด้วยข่าวแฮปปี้เอนดิ้งถึงแม้ว่าเราจะเครียดกันมาตลอดรายการนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาพอแค่นี้ดีกว่าอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับเพราะว่ารีรันของเราก็มีกันตอนมืดๆจำไม่ได้ว่าเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูในรายการของเรานะครับว่าก่อนขึ้นต้นรายการมันจะมีตารางรายการนะฮะว่ารายการฟ้าทลายโจรของผมนั้นรีรันเมื่อไหร่แต่ว่าตอนค่ำประมาณสัก 3-4 ทุ่มประมาณนี้เห็นจะได้นะครับติดตามชมรีรันกันได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS กันมา4ทุ่มนะครับ4ทุ่มติดตามรีรันกันได้โอเคผมเองเนี่ยก็ว่าจะไปดูตัวเองย้อนหลังเหมือนกันคือดูตอน4ทุ่มอาศัยดูตอนรีรันก่อนนอนนี่แหละนะฮะดูพร้อมกันอีกครั้งตอน4ทุ่มกับฟ้าทลายโจรรวมถึงนะครับผู้ที่ส่ง SMS เข้ามาเป็น5ท่านสุดท้ายก่อนรายการปิดหนังสือเล่มนี้ส่งถึงท่านแน่นอนประเทศไทยของเราอย่าให้ใครเผาอีกโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับแล้วก็รายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ส่ง SMS กันมาในรายการของผมเมื่อวานนี้ติดตามดูรายชื่อกันได้ตอนลารายการนี่แหละนะครับวันนี้ฟ้าทลายโจรขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามผมและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้4 โมงเย็นทาง Blue Sky Channel สวัสดีครับ